สวัสดีทุกคนวันนี้ไปโรงพยาบาลมาแถวนู้นแหละสมิติเวชสุขุมวิทก็เลยแวะซื้อร้านครัวสองเชอร์เถียงนานะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้น้องมิ้นช่วยรีวิวด้วยโอเคอย่าลืมฝากกดดิสไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยนะทุกคนครับรีวิวร้านครัวซองชื่อเถียงนานะครับอันนี้บอกด้วยครับว่าเขามีวิธีอุ่นด้วยครับเพราะว่าเราไปซื้อกลับบ้านนะครับก็ดูวิธีอุ่นเขาดูจากใน YouTube แบฮักอะไรนี่นะครับเขาบอกอร่อยนะครับอยู่ตรงซอยสวัสดีซอยประสานมิตรซอยอะไรสักอย่างนั่นแหละก็ฮะ39อ๋อครับสุขุมวิท39เนี่ยครับให้ดูภาพนะครับนี่นะครับดูภาพนะก็เป็นครัวซองใช่ไหมครับครัวซองอะไรนะอันนี้แฮมชีสนะครับก็ดูดีนะฮะแฮมเอลิเมนทัลนะครับโอเคอันนี้คืออะไรคาเนเล่คาราเมลคอฟฟี่อ๋ออันนี้ต้องกินกับกาแฟคาเนเล่คาราเมลคอฟฟี่แล้วก็อันสีเขียวคือคาเนเล่มัทฉะอ๋อเนี่ยเหรอฮะคาเนเล่มัทฉะนะฮะเฮ้ยร้านนี้ดูดีเลยใช้ได้แล้วก็อันสุดท้ายครับอ่านว่าอะไรฮะอะไรฮะโอ้โหไม่ออกโคนินอามันไม่รู้ฮะขอโทษทีครับอะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วก็อันเด็ดของเขาใช่ไหมครับอันนี้อ่ะเลอะละโทษนะครับเรารีวิวแบบบ้านๆแต่ใจจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องทำยังไงฮะเนี่ยอย่างนี้อะฮะมีมือเดียวอะอันนี้เป็นแฮมเป็นเบคอนทาบิสอันนี้อันดังของเขาโทษนะฮะเบคอนเดือดโอ้นี่เดี๋ยวเลอะไม่เป็นไรนี่ฮะเขาบอกอันนี้อันดังของเขาเบคอนทวิสต์นะฮะก็ใช้ได้เลยนะแต่ต้องไปอุ่นหน่อยนึงนะเนี่ยฮะเบคอนทวิสนะฮะเก็บนะฮะอันนี้ท่าทางจะอร่อยมากโอ้เราทำอินเสิร์ตไม่เป็นเราก็จะทำอย่างนี้นะครับร้านเถียงนานะครับสุขุมวิท39นะครับให้ดูอีกทีนะครับ